หวยเกษียณนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่ามีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ประชาชนนั้นเก็บเงินออมเงินมากขึ้นโดยจะดำเนินโครงการหวยเกษียณนะครับหลักการคือประชาชนซื้อหวยเกษียณเริ่มต้นใบละ50บาท เดือนหนึ่งซื้อได้ไม่เกิน3,000บาทต่อคนนะครับเงินนี้ก็จะเก็บสะสมเป็นเงินเก็บของเรานะครับและวันหนึ่งก็เบิกเงินออกมาใช้ได้พร้อมกับดอกผลตามความเหมาะสมแต่ในระหว่างที่ท่านเก็บเงินโครงการหวยกเกษียณก็จะมีการออกรางวัลเงินล้านทุกสัปดาห์ทุกวันศุกร์เงินท่านเก็บไว้ได้ดอกผลส่วนหนึ่งและได้ลุ้นรางวัลเงินล้านทุกสัปดาห์นะครับ ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากออชอนะครับเนื่องจากต้องมีการปรับปรุปรงแก้ไขกฎหมายกออชอบางส่วนเพื่อให้สอดรับกับโครงการหวยกเกษียณน,นี้เมื่อผ่าน คณะกรรมการกอ,อชอแล้วก็จะนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีผ่านคณะรัฐมนตรีก็นําเข้าสู่การพิจารณาของสภาซึ่งหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้โครงการหวยกเกษียณจะเริ่มเปิดให้ประชาชนเข้ามาซื้อได้น่าจะเป็นช่วงต้นปี2568นะครับซึ่งหลักเกณฑ์คร่าวๆนณะตอนนี้นะครับก็คือ ประชาชนที่อายุ15ปีขึ้นไปนะครับที่ไม่ใช่แรงงานในระบบอันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายก่อนนะครับรวมถึงผู้ที่อายุเกิน60ตอนนี้ก็เปิดให้สามารถเข้ามามีสิทธิ์ซื้อหวยเกษียณหรือว่าสลากเกษียณนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อซื้อไว้เงินเก็บเป็นของเรา หลักการคล้ายๆกับสลากออมสินนะครับคือเงินทุกบาททุกสตางค์ก็ยังเป็นของเราอยู่แต่ว่ามีเวลาว่าสามารถเบิกมาใช้ได้เมื่อไหร่แต่ว่าระหว่างที่มีเงินอยู่ในโครงการนี้เนี่ยท่านก็จะได้ลุ้นรางวัลเงินล้านทุกสัปดาห์นะครับก็คือทุกสัปดาห์จะออกรางวัลเงินล้านจำนวน หรางวัลก็คือ5ล้านนะครับรวมถึงรางวัลที่2ก็คือรางวัลละ1,000บาทอีก1,000 10, 0รางวัลออกแบบนี้ทุกสัปดาห์ก็เรียกว่าซื้อเริ่มต้นใบละ50บาทได้ลุ้นเงินล้านทุกสัปดาห์ ลอดที่ท่านมีเงินอยู่ในโครงการหวยเกษียณน,นี้นะครับแต่ว่าข้อสรุปทั้งหมดก็ต้องรอให้ผ่านทางคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติและผ่านคณะรัฐมนตรีผ่านสภานั่นแหละถึงจะเริ่มซื้อขายกันได้ซึ่งก็คาดว่าจะเป็นช่วงต้นปี2568นะครับก็น่าจะอีกประมาณ3-4เดือนนี้แหละก็รอคอยกันได้เลยนะครับ